إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับบรรดาผู้ศรัทธาต่างได้อำลาช่วงวันเวลาแห่งความประเสริฐและวันเวลาแห่งความยิ่งใหญ่กันแล้วพวกเขาได้ละทิ้งพวกเขาได้อำลาช่วงเวลาแห่งการมุ่งมั่นในการปฏิบัติคุณงามความดีในการทำอิบาดะห์ช่วงเวลาที่ผู้คนต่างแข่งขันกันในการทำคุณงามความดีต่างๆนานาชนิดในขณะที่คนบางคนพยายามที่จะขอตำอัลกุรอานในเดือนดังกล่าวและบางคนพยายามที่จะคอยสอดส่องดูแลคอยสอดส่องหาคนที่ลำบากเด็กกำพร้าเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรดาคนต่างๆเหล่านั้นในขณะที่บางคนพยายามในการที่จะมุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีด้วยกับการละหมาดในยามค่ำคืนด้วยกับการถือศีลอดและอิบาดะห์อื่นๆในขณะที่บางคนพยายามในการที่จะตักตวงความดีงามต่างๆอันมากมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงให้ความสะดวกกับเขาในช่วงวันเวลาดังกล่าวซึ่งแต่ละคนนั้นมุ่งมั่นอยู่บนสิ่งที่ดีงามและความดีพวกเขาแข่งขันกันในการที่ใครจะได้เข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตะอาลามากยิ่งกว่ากันดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยมันจะมีวันเวลาใดมันจะมีช่วงเวลาใดที่มันจะประเสริฐยิ่งไปกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นคือช่วงเวลาแห่งเดือนรอมฎอนมันจะมีเวลาไหนที่มันจะประเสริฐและดีงามยิ่งไปกว่าช่วงเวลานั้นฉะนั้นมุสลิมทุกคนต่างอำลาเดือนรอมฎอนกันหมดแล้วในขณะที่พวกเราอำลาเดือนแห่งการอภัยโทษพวกเราอำลาเดือนแห่งการปลดปล่อยให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกในขณะที่พวกเราอำลาเดือนในการแข่งขันกันในการทำคุณงามความดีว่าใครจะใกล้กับอัลเลาะห์ตะอาลามากยิ่งกว่ากันฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่พวกท่านจะต้องรู้ว่าอย่างนั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะลาจากเดือนรอมฎอนมาแล้วแต่ชีวิตของเรายังไม่ได้ลาจากการทำคุณงามความดีฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราอย่าได้ปล่อยเวลาที่เรามีชีวิตที่เหลืออยู่ในดุนยานี้ให้มันปล่อยไปกับสิ่งที่ไร้สาระแต่เราจะต้องขวนขวายและมุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีแข่งขันกันในการทำในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับกับความพึงพอพระทัยของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายส่วนหนึ่งจากสัญญาณที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการงานที่เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนั้นจะได้รับการตอบรับนั่นก็คือเรายังคงรักษาคุณงามความดีเหมือนที่เราเคยปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการละหมาดในยามค่ำคืนการอ่านอัลกุรอานคุณงามความดีต่างๆของเราจะได้รับในเดือนรอมฎอนหากว่าความดีเหล่านั้นจะได้รับแล้วเนี่ยตัวของเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่หลังจากเดือนรอมฎอนเราจะต้องมีชีวิตและอยู่ในสภาพที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่สงบนิ่งมีตอมะนีนะมีสกีนะเราจะต้องเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผินหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายส่วนคนที่สภาพของเขาเปลี่ยนไปน่ะเปลี่ยนไปจากสภาพที่เคยมีอยู่ในเดือนรอมฎอนพอหมดรอมฎอนไปแล้วกลายเป็นว่าเขาละเลยต่อหน้าที่ละทิ้งอิบาดะห์ที่เคยรักษาที่เคยปฏิบัติหันหน้าและก็กลับไปหาการฝ่าฝืนและการกระทำความผิดที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ห้ามพวกเราเอาไว้การกระทำแบบนี้นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีแต่เป็นสัญญาณที่เลวร้ายจนกระทั่งว่าคนในยุคสมัยซะลัฟ
เวลาที่พวกเขาเห็นคนบางคนเคยขยันในขณะที่มีชีวิตอยู่เดือนรอมฎอนแต่พอรอมฎอนหมดไปเขากลับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เคยปฏิบัติเหมือนอยู่ในเดือนรอมฎอนชาวซาลฟเหล่านั้นมักจะพูดกันบอกว่าบิซันกอมช่างเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าเหลือเกินลายะอาริฟูนัลลอฮะอิลลาฟีรอมฎอนพวกเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ย่อนอกเสียจากในเดือนรอมฎอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของทุกๆเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยคือพระเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าของเดือนรอมฎอนก็คือพระผู้เป็นเจ้าของเดือนชะวาลคือพระผู้เป็นเจ้าของเดือนซุลกอดะห์และเดือนซุลฮิจญะห์และทั้ง12เดือนฉะนั้นคนในยุคสมัยซาลัฟก็มีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งพี่น้องเขาพูดบอกว่ากุนร็อบบานียันวะลาจะกุนรอมฎอนียันจงเป็นคนที่มันและมั่นคงในการรักษาและปฏิบัติอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมออย่าเป็นคนที่ทำอิบาดะห์แต่เพียงในเดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้นฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ได้ถูกกำหนดถูกจำกัดไว้เพียงแค่ในเดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้นเพราะชีวิตของเราตลอดชีวิตนั่นคือช่วงเวลาแห่งการทำคุณงามความดีแต่ความประเสริฐอันมากมายนั้นมีอยู่ในเดือนรอมฎอนโดยเหตุนี้อัลลอฮฺตะอาลาพระองค์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกันยะกีนและเจ้าจงเคารพอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาพวกเจ้าแล้วอัลลอฮฺตะอาลายังได้กล่าวว่าอีกว่าอินนัลลดีนกาลูร็อบบุนัลลอฮฺซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนบอกแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของพวกเราคืออัลลอฮ์เมื่อกล่าวแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดและยึดมั่นในการปฏิบัติของพวกเขาในสิ่งที่พวกเขากล่าวเมื่อถึงเวลาแห่งความตายเมื่อความตายมาถึงอัลลอฮ์จะอะไรจะให้บรรดามาลาอิกะห์รอฮ์มะห์ลงมายังคนเหล่านั้นมาลาอิกะห์รอฮ์มะห์มาทำอะไรจะมากล่าวมาแจ้งข่าวดีกับคนที่กำลังจะตายหากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านแจ้งข่าวดีถึง3อย่างว่าอัลลอฮ์ตะคอฟูอย่ากลัวอัลลาห์ตะคอฟูอย่ากลัวสิ่งที่เจ้าจะเผชิญหลังจากความตายนี้วะลาตะห์ซะนูและอย่าเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้ละทิ้งเอาไว้เบื้องหลังลูกหลานของพวกเจ้าภรรยาของพวกเจ้าสามีของพวกเจ้าทรัพย์สินสมทรัพย์สมบัติและเงินทองของพวกเจ้าอย่าได้เสียใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะปกปักและคุ้มครองและรักษาวะอับชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนและบรรดามาลาอิกะห์เราะห์มะห์เหล่านั้นจะแจ้งข่าวดีด้วยกับสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้กับพวกเจ้าฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าชีวิตของเราตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เรายังคงที่จะต้องรักษาคุณงามความดีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าได้เป็นดังตัวอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเหมือนกับใครพี่น้องเหมือนกับสตรีนางหนึ่งที่นางพยายามที่จะม้วนได้เก็บได้ของนางไว้ในกระสวยได้ตลอดทั้งเดือนนางพยายามที่จะม้วนเส้นได้ไว้ในกระสวยได้อย่างดีอย่างแน่นหนาอย่างแข็งแรงแต่พอครบเดือนแล้วนางกับโยนกระสวยได้ของนางทิ้งคลายได้ที่นางเคยม้วนเอาไว้ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยเราจะมองว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนกันเราจะมองว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียสละเวลาอดทนบากบั่นในการม้วนได้ของนางในการเก็บได้ของนางทำไมแต่พอครบ1เดือนไปแล้วนางกลับคลายได้ที่นางเคยม้วนเอาไว้โดยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกให้รู้ไว้ในอัลกุรอานถึงสภาพดังกล่าวซึ่งมันเป็นสภาพที่เลวร้ายยิ่งนักอัลเลาะห์บอกว่าละตะกูนูกัลลาตีนะกอดัตกัสลาฮาอัลเลาะห์บอกว่าอย่าได้เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่นางพยายามที่จะคลายได้ของนางคลายได้ออกจากกระสวยได้มิมบาดิกูวะตินอังกาซาหลังจากที่นางเคยพยายามที่จะเก็บมันแล้วก็ม้วนมันไว้ในได้อย่างไว้ในกระสวยได้อย่างแน่นหนาและอย่างดีฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่แหละคือชีวิตของผู้ศรัทธานี่แหละคือชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้เมตตาให้เราทำคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนแข่งขันกันรักษาอิบาดะห์ต่างๆอามัลต่างๆในเดือนรอม
มฎอนฉะนั้นเมื่อหมดรอมฎอนไปแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องรักษานั่นก็คือการงานที่เราเคยปฏิบัติและการที่เราละทิ้งนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะหากว่าเราละทิ้งการงานที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ในเดือนรอมฎอนแปลว่าเรากำลังทำลายความดีงามที่เราเคยรักษาแปลว่าเรากำลังเปลี่ยนตัวเองที่เคยดีน่ะกลับไปสู่สภาพที่เลวร้ายแปลว่าเรากำลังนำพาตัวของเราไปสู่ความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อเดือนรอมฎอนหมดไปแล้วนี่ก็ยังเป็นวันเวลาแห่งการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้บอกว่าวะลิตุกมิลุลอิดดะตะวะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมวะละอัลละกุมตัชกุรุนอัลลอฮฺบอกว่าและเพื่อที่พวกเจ้าจะถือศีลอดและปฏิบัติอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนในเดือนรอมฎอนวะลิตุกับบิรุลลอฮะและหลังจากนั้นเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้แก่พวกเจ้าวะลาอัลละกุมตัชกุรุนและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อพระองค์ในการที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในการที่เราได้ทำคุณงามความดีได้อย่างสะดวกสบายและง่ายได้ฉะนั้นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในเดือนหลังจากเดือนรอมฎอนแปลว่าหมดรอมฎอนไปแล้วเรากลับฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเราไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้เราขอบคุณต่อพระองค์แต่สิ่งที่เป็นการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีกอย่างนั่นก็คือการรักษาคุณงามความดีที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้อัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้บอกว่าอิอามาลูอาลาดาวูดาชุกรอโอบันดาบมูชนลูกหลานของดาวูดเอ๋ยพวกเจ้าจงปฏิบัติคุณงามความดีจงรักษาการงานที่ดีและนั่นเป็นชุกรอเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายครับจงตรวจสอบดูตัวพวกท่านตรวจสอบดูการงานของพวกท่านและดูสภาพของพวกท่านเพราะแท้ที่จริงเมื่อเดือนรอมฎอนสิ้นสุดลงไปแปลว่านั่นคือสัญญาณสัญญาณบอกให้พวกเรารู้ว่าอายุของเราใกล้เข้ามาแล้วเพราะชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นต่างถูกกำหนดไว้แล้ววันเวลาที่หมุนเวียนไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่หมดไปแปลว่าชีวิตอายุของเราจะยิ่งลดลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อเดือนรอมฎอนอีกปีหนึ่งหมดไปก็แปลว่าชีวิตของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ก็ใกล้ที่จะถึงอายันเต็มที่แล้วฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องตรวจสอบเราจะต้องชั่งน้ำหนักความดีความชั่วของเราก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนั้นจะไม่มีความดีงามใดๆจะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้นอกเสียจากความดีงามที่เราเคยปฏิบัติและหัวใจที่ดีงามที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมันญะลีลีวะละกุมวะลิซีอิลวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินวะคอฏิอะฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنبينام بوتيم إيمان تعالى سبحانه وتعالى تنلايكب การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่านั่นคือการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับมุสลิมทุกๆคนฉะนั้นการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูในเดือนรอมฎอนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ช่วงเวลาแห่งการรักษาการถือศีลอดที่ไม่ใช่ฟัรดูหรือที่เป็นมุสตะฮับหรือที่เป็นซุนนะห์หรือที่เป็นนาฟิละห์นั้นยังมีช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะปฏิบัติและรักษาการงานต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในทุกๆวันที่13 14 15หรือที่เรียกว่าอัยยามุนบีดในทุกๆเดือนของเดือนอาหรับและการถือศีลอดทุกวันจันทร์วันพฤหัสการถือศีลอดวัน
ันที่9ที่10ของเดือนมุฮัรรอมหรือที่เรียกว่าซอมอาชูรอหรือยอมอาชูรอหรือวันอาชูรอนั่นเองและยังมีการถือศีลอดในวันอารอฟะห์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราสามารถที่จะรักษาและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเดือนรอมฎอนจะหมดไปแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายในขณะนี้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนชะวาลและนี่ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีคุณงามความดีและการงานที่ดีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้พวกเราปฏิบัติดังที่ปรากฏหะดีษจากท่านนบีอัยยูบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมะรอมฎอนะผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัตบะอะฮูและหลังจากที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเดือนแล้วอัตบะอะฮูเขาถือศีลอดหลังจากเดือนรอมฎอนอีกแปลว่าหากว่าเราเคยละหากว่าเราเคยป่วยไม่สบายมีประจำเดือนในเดือนรอมฎอน4วัน5วัน6วันหมดรอมฎอนให้เรารีบศีลอดใช้เสียก่อนพอเราถือศีลอดใช้แปลว่าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเรียบร้อยท่านรอซูลจะบอกซุมมาอัจบะฮูแล้วเราก็ตามหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซิตตันมินชะวาลด้วยกับการถือศีลอดที่เป็นซุนนะอีก6วัน6วันไม่ว่าจะถือศีลอดติดกันทั้ง6วันหรือจะถือศีลอดวันเว้นวันหรือจะถือศีลอดอาทิตย์ละวัน2วันแล้วแต่เราในการปฏิบัติท่านรอซูลบอกว่ากานะกะซิยามิดดารีเขาจะได้ผลบุญประหนึ่งเหมือนกับเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหากว่าเรารักษาการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ได้รับการตอบรับเพราะว่าเรารักษาอิบาดะห์รักษาความดีหลังจากที่เราได้ปฏิบัติความดีงามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว2การถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างสะดวกและง่ายได้ในเดือนรอมฎอนประการที่3การถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเปรียบได้กับละหมาดซุนนะห์หลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาหากว่าการละหมาดซุนนะห์หลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นสิ่งที่จะมาเพิ่มบุญเป็นสิ่งที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราในละหมาดฟัรดู5เวลาเต็มและสมบูรณ์ดังนั้นการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลก็จะเป็นสิ่งที่จะมาทำให้ความบกพร่องของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนได้รับการเติมเต็มและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและประการสุดท้ายผู้ใดก็ตามที่รักษาและการถือศีลอดและถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับการที่เขาถือศีลอดตลอดทั้งปีเพราะการทำความดีหนึ่งความดีเขาจะได้ผลบุญเพิ่มพูนถึง10เท่าดังนั้นถือศีลอด1เดือนในเดือนรอมฎอนก็เทียบกับว่าเขาถือศีลอดถึง10เดือนด้วยกันและเขาถือศีลอดอีก6วันในเดือนชะวาลก็แปลว่าเขาถือศีลอดเพิ่มอีก60วัน60วันเท่ากับ2เดือนฉะนั้นทั้งหมดรวมกันได้12เดือนหรือ1ปีด้วยกันฉะนั้นท่านรอซูลสัญญากับเราไว้แล้วหากว่าเราอยากจะได้ผลบุญเหมือนการที่เราถือศีลอดตลอดทั้งปีให้รักษาศีลอดในเดือนรอมฎอนครบเดือนและศีลอดอีก6วันในเดือนชะวาลนั่นคือความดีงามที่เราจะไม่สามารถหาที่ไหนได้นอกจาก6วันในเดือนชะวาลนี้เท่านั้นฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีแรงที่จะเดินอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าได้ปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นกระทำในสิ่งที่มันไร้สาระทำในสิ่งที่ทำไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์กลับเป็นว่าเราได้รับความโกรธเคี้ยวและการลงโทษของอัลลอฮฺสุภาโนวะจาละฉะนั้นนี่แหละคือการขอบคุณประการหนึ่งต่ออัลลอฮฺสุภาโนวะจาละดังนั้นจงรักษาคุณงามความดีอิบาดะห์ชนิดต่างๆที่พวกท่านเคยรักษาที่พวกท่านเคยปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.